สวัสดีครับคุณเอกราชครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงโอ้โหเมื่อกี้นิดน่าเห็นใจนะไม่ไหวฟุตบอลโลกคุณยังมีความหวังไหมผมมีความหวังอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็หวังไม่มากหรอกวันนี้วันสำคัญครับท่านผู้ชมครับ9 พฤศจิกายนนะครับจะมีความคืบหน้าเรื่องซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในเมืองไทยนะครับ9 โมงเช้าวันนี้บอร์ดกสทช.นัดผู้ว่ากกท.ไปประชุมชี้แจงงบซื้อลิขสิทธิ์ 1,600 ล้านบาทกสทช.จะอนุมัติหรือไม่ลุ้นกันวันนี้นะครับทางกกท.เนี่ยยืนยันว่าตอนแรกเอเย่นของฟีฟ่าเรียกค่าลิขสิทธิ์เต็มแพ็กเกจ38 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 1,440 ล้านบาทเป็นตัวเลขเฉพาะค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวไม่รวมค่าบริหารจัดการรวมถึงภาษียังไม่รวมภาษีนะแต่กกท.เนี่ยต่อรองนะครับขอลดราคาปรากฏฟีฟ่าลดให้2ล้านเหลือ36ล้านเหรียญประมาณ 1,364 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมภาษีกับค่าโอนเงินระหว่างประเทศนะครับถ้ารวมเข้าไปก็จะประมาณเกือบ 1,600 ล้านบาทนั่นแหละนะทางกสทช.ขอให้กกท.ชี้แจงรายละเอียดแต่ล่าสุดนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขากสทช.บอกว่าเอกสารที่กกท.ส่งมาให้ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะฉะนั้นใช่ก็จะถือว่า 1,600 ล้านเนี่ยเป็นค่าลิขสิทธิ์ล้วนๆคุณไตรรัตน์บอกว่าพอกกท.ไม่ได้ชี้แจงมันก็เหมือนกับเรามีลูกมาขอเงิน10,000แต่พอถามว่าเอาไปใช้อะไรบ้างกลับตอบไม่ได้บอร์ดกสทช.ทั้ง6 คนหนักใจมากวันนี้จะอนุมัติให้งบหรือเปล่าอยู่ที่ผู้ว่ากกท.จะชี้แจงในที่ประชุมได้ชัดเจนแค่ไหนอาจจะให้ทั้งหมดให้บางส่วนหรือไม่ให้เลยก็ได้ขณะที่ผู้ว่ากกท.นะครับนายก้องศักดิ์ยอดมณีเมื่อวานนี้ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณอย่างประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดพยายามต่อรองกับฟีฟ่าไม่ให้ใครมาเอาเปรียบประเทศไทยกกท.ประเมินว่าการถ่ายทอดสดบอลโลกจะช่วยเศรษฐกิจตื่นตัวจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนี่เอาเศรษฐกิจมาบอกแล้วมันมีส่วนจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด 1,600 ล้านเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามจากสังคมว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิชาการสื่อเปิดแถลงข่าวนะครับคัดค้านการนำงบของกสทช.ไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดาอัครจันทโชติคณะบดีนิเทศศาสตร์จุฬาบอกว่าเรื่องนี้ขอแยกเป็น2ประเด็นคือคนไทยเนี่ยสมควรได้ดูบอลโลกแต่กสทช.ไม่ควรเอางบส่วนกลางมาซื้อถ้ากสทช.ให้เงินมาซื้อลิขสิทธิ์เงินตรงนี้คือเงินจากบัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรทัศน์และคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.นะครับงบกทปส.เป็นเงินส่วนกลางที่ควรเอาไปใช้ทำประโยชน์สาธารณะอย่างเช่นเอาไปทำประโยชน์ไปทำรายการเพื่อเด็กคนพิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสซึ่งหาโฆษณายากถ้าเป็นกีฬาที่มีคนไทยแข่งอย่างโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมยังพอเข้าข่ายแต่บอลโลกเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มคนไทยไม่ได้มีส่วนร่วมไม่เข้าข่ายวัตถุประสงค์ยิ่งกว่านั้นเงินในกองทุนกทปส.ก็เหลืออยู่น้อยมากนะครับรวม2บัญชีแล้วเหลือแค่ประมาณ 2,800 ล้านบาทถ้ามาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก 1,600 ล้านมันเหลือไม่ถึงครึ่งไงครับขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารยาทอัครจันทโชติกล่าวเสริมว่ารัฐบาลควรแก้กฎ must have เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนถ้าเอกชนเข้ามาฟรีทีวีอาจจะถ่ายเฉพาะคู่สำคัญที่เหลือก็ให้จ่ายตังค์ดูซึ่งจะทำให้ค่าลิขสิทธิ์มันถูกลงส่วนเรื่องที่มองว่าบอลโลกจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 3-4 หมื่นล้านบาทถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นทำไมเอกชนไม่กล้าลงทุนแต่แรกขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามว่าคือมันการส่วนเอกชนลงทุน อาจารย์ด้วยความเคารพนะกับการคึกคักของเศรษฐกิจโดยทั่วไปมาคนละเรื่องกันถูกไหมฮะเอาว่าต่อนะครับอาจารย์ก็ตั้งคำถามด้วยว่าไอการเอางบไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกคราวนี้มันเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าใครไม่รู้ทางนิเทศจุฬาเขาตั้งคำถามมาโทรทัศน์เหรอโทรทัศน์ที่จะได้ถ่ายทอดเหรอไม่รู้ดิหรือพวกเว็บพนันไม่รู้หรือยังไงคือคัดค้านจริงๆเมื่อวานนี้ไม่เฉพาะคณะนิเทศจุฬานะคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกันในการแถลงเลยรวมถึงนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่คนเอกราชสรุปประเด็นมันนั่นแหละเป็นในนามของคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาใช่ไหม แล้วก็คณะวารสารภาควิชาวารสารศาสตร์ของธรรมศาสตร์และนักวิชาการสื่ออย่างที่บอกไปท่านี้ที่บอกเมื่อสักครู่แก้กฎไอ้สองกฎที่ว่านี้เนี่ย must have กับ must carry อะค่ะ must have ก็คือต้องมีต้องถ่ายทอดให้ชมฟรีใช่ไหมคะต้องมีฟรี must carry ก็คือต้องทุกช่องทางจะเป็นโทรทัศน์จะเป็นเคเบิลจะเป็นดาวเทียมจะเป็นมือถือจะเป็นอะไรก็ตามที่มันสามารถที่จะถ่ายทอดมาให้ดู must carry มันครบทุกแพ็กเกจก็เลยแพงใช่ไหมล่ะก็เลยเสนอว่าแก้ซะมันเป็นกฎกสทช.ก็แก้ได้เลยถูกไหมใช่แล้วก็อ่ะถ้าจะไปดูทางมือถือให้เขาเสียตังค์ดูจะได้เอาบางรัฐไปลงใช่ไหมใช่ใช่อาจจะมีเอกชนจะเป็น True D-Tag ที่เขาจะควบรวมกันหรือจะเป็น AS เข้ามาจ่ายสตังค์ช่วยอย่างนั้นใช่ไหมใช่8 วันมันจะทันไหมก็นั่นไงฮะหรือเรายกเลิกวันนี้เลยแล้วดร.ก้องศักดิ์ไปบอกฟีฟ่าเฮ้ยโยยกเลิกแล้วอย่ามาโคตกลงราคากันใหม่ได้ไหมเขายอมไหมเหลือกี่วันนะ8 วันบอลโลกเริ่ม20ท่านผู้ชมขณะเดียวกันมันมีแง่มุมที่น่าสนใจเนี่ยน้องไบร์ทคุณหมอประวิตร ลี่สถานพรวงศาอดีตกสทช.ชุดที่แล้วซึ่งชุดคุณหมอประวิตรนี่แหละออกกฎบัตรแครี่กับบัตรแฮปท่านผู้ชมหมอประวิตรบอกว่าขณะนี้เงินกทปสที่กฎเอกราชบอกมีอยู่จำกัดเงินจะซื้อลิขสิทธิ์มันก้อนใหญ่ถ้าจะมีสมทบจากหน่วยงานอื่นเช่นกองทุนพัฒนากีฬาเรื่องจะจบได้ไม่ยากใช่แปลว่าหันไปรัฐบาลถูกไหมน้องใบค่ะกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยกกทอาจจะประสานเอกชนด้วยว่าจะมีใครร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายการหรือไม่ถ้าการกีฬามามุ่งหวังกสทช.เงินทั้งก้อนมันคงจะยากลำบากอยู่เหมือนกันและที่สำคัญเท่าที่ทราบการกีฬาชี้แจงกับบอร์ดกสทช.ว่าถ้าไทยจะซื้อต้องเซ็นสัญญากันในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างช้าภายในวันที่10 พฤศจิกาค่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นวันนี้ที่ประชุมจะต้องมีข้อยุติแล้วล่ะค่ะไม่งั้นจะเซ็นสัญญาไม่ทันแล้วยังไงน้องไบร์ทเติมดร.ก้องศักดิ์ให้พี่หนุ่ยสักนิดหนึ่งสิค่ะดร.ก้องศักดิ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่ากกท.เนี่ยตั้งใจเลยจะให้ชาวไทยได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกครับมันเป็นมหกรรมกีฬาที่สำคัญจริงๆถูกต้องแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาประโยชน์ของประเทศชาติเอาไว้ด้วยดังนั้นท่านก็บอกว่าจะใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดจะทำทุกทางเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและท่านก็ไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะว่าคงจะต้องเอาราคาให้มันใกล้เคียงกันไม่ให้ใครมาเอาเปรียบประเทศไทยมันเวียดนามเท่าไหร่นะ 500ใช่ไหม300 500อ่ะคือในอาเซียนไม่มีใครเกิน600 ล้านแพงสุดคือ600 กว่าล้านเท่าที่ผมจำได้ เวียดนามมั้งเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ย600 กับ 500 ล้านบาทเท่านั้นค่ะคือคุณก้องศักดิ์นี่เสียงเข้มเลยนะตัวแทนของฟีฟ่าและฟีฟ่าต้องอธิบายมาว่าไม่มีการแบ่งแยกไม่ใช่ประเทศไทยมาช้าได้ราคาสูงอย่างนี้ยอมรับไม่ได้แล้วรับไม่ได้แล้วยังไงคือต้องยอมรับฟีฟ่าเนี่ยอำนาจต่อรองสูงมากใช่ไหมคุณเอกราชใช่ขณะเดียวกันดร.ก้องศักดิ์ก็เน้นย้ำเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 40,000 ล้านซึ่งอันนี้มันไม่ได้แปลว่าทำไมเอกชนไม่มานะเอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนเรานึกภาพดูก็ได้ว่า60 กว่านัดใช่ไหมค่ะไทยนัดหนึ่งเนี่ยต้องหาโฆษณาเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติแต่อาจจะหมายถึงกรณีที่ร้านรวงต่างๆร้านอาหารจะเกิดความคึกคักเว็บพนันต่างๆต้องไปสกัดให้ดีนะจะคึกคักสูงสุดเนี่ยอย่างนี้น้องใบเพราะฉะนั้นจะยังไงเนี่ยร้านรวงร้านอาหารต่างๆร้านอาหารเขาจัดกิจกรรมต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างนี้ค่ะก็คือเผยแพร่ให้เด็กได้ดูตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดรายได้ท่านบอกพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคบอกเลยคัดค้านกสทช.จะใช้เงินไปซื้อลิขสิทธิ์เกือบ 1,600 ล้านซึ่งนอกจากจะแพงที่สุดในโลกแล้วยังเป็นการทำผิดกฎหมายเพราะเงินกองทุนไม่ได้อนุญาตให้เอาไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกคุณสิริกัญญาบอกคือ1แพง2ผิดกฎหมายคุณสิริกัญญาบอกถ้ากสทช.ทำตามใบสั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่พูดเอาไว้ในครม.ว่าได้ดูกันแน่ๆขอให้ทำหน้าที่องค์กรอิสระ ไม่ควรบิดเบือนกฎหมายเพื่อเอาใจใครไม่อย่างนั้นประชาชนจะกลายเป็นผู้แบกรับภาระจากวิธีการที่มันไม่ชอบธรรมเราจำเป็นที่ต้องคัดค้านเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะตามพรบแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกขอเรียกร้องค่ะว่าวันนี้กสทช.ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแล้วไม่ควรที่จะบิดเบือนกฎหมายเพื่อที่จะเอาใจใครหรือว่าทำตามใบสั่งใครไม่อย่างนั้นประชาชนจะต้องเป็นผู้รับภาระเงิน 1,600 ล้านบาทนี้และการดูบอลครั้งนี้ก็จะไม่สนุกสำหรับประชาชนอีกต่อไปค่ะสนุก ผมยืนยันท่านผู้ชมมันก็เป็นความเห็นกันแบบนี้แล้วคุณจะเอายังไงคุณเอกราชคือผมตั้งคำถามสั้นๆเลยถ้าเราไม่ได้ถ่ายบอลโลกเนี่ยเสียหน้าไหมคุณว่าเสียหน้าไหมพูดตรงๆนะจากใจเลยนะกำลังจะมีการประชุมเอเปกเป็นคือในอาเซียนเนี่ยเขาถ่ายกันหมดคือผมว่าคือถ้าเสียหน้าเนี่ยไม่ได้เสียที่แบบเราไม่ได้ดูบอลโลกนะแต่เสียหน้าเรื่องการบริหารจัดการว่าเฮ้ยทำไมเราไม่วางแผนตั้งแต่ล่วงหน้าตั้งแต่แรกไม่แก้ปัญหาให้แบบมันเสร็จสิ้นไปก่อนปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมาจนเนี้ยเหลืออีก2 อาทิตย์ที่จะแข่งแล้วมันเหลือทางออกเดียวแล้วยังไงพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ท่านต้องเรียกมาเลยเบียร์ช้างซีพีปตท.อ่ะเอสใครอะเจ้าใหญ่ๆอะมันเป็นทางออกเดียวแล้วช่วยหน่อยแต่มันต้องภายในพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ กราฟอีกใช่ไหมกราฟบริษัทพลังงานที่เพิ่งตัดสินใจซื้อไทยคมนะใช่อย่างนี้เนี่ยต้องเรียกมาพูดคุยกันละว่าตกลงยังไงปตท.ด้วยขึ้นน้ำมันบ่อยๆบางจากอีกมาช่วยกันสักหน่อยหนึ่งธนาคารนี่ก็มีใช่ไหมต้องไปมันเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่แล้วหรือยังไงล่ะพอเดชประวิตรวงสุวรรณเมื่อวานนี้ตอบคำถามดูสีหน้าท่านไม่ค่อยดีนะนักข่าวพยายามจะถามเรื่องเอกชนท่านบอกคุณไปหามาสิเรื่องบอลโลกตอนนี้เราจะได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดเรียบร้อยหรือยังคะท่านรองจะได้ดูบอลเรื่องบอลโลกเราจะให้เปลี่ยนเป็นเอกชนนะคะท่านรองเพราะว่าเรื่องบอลโลกเหมือนต่อต้านว่าไม่ให้ใช้งบกสทช.บอกว่าให้ใช้งบเอกชนเราจะต้องเปลี่ยนหาทางคนไปช่วยหามาสิคนไปช่วยหามาคุณเอกราชโอ้นักโอ้โหจบเลยจบเดี๋ยววันนี้รู้ครับท่านผู้ชมฮะและความเป็นจริงของชีวิตฟีฟ่าเขาจะรอไปถึง20ที่เป็นนัดเปิดสนามหรือไม่ประการใดถูกไหมมันต้องบริหารจัดการอย่างที่บอกคุณเอกราชประเด็นก็คือมันจะย้อนกลับไปเรื่องการบริหารจัดการว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรอยู่แล้วรอให้มันมาถึงวันนี้คือจะแก้กฎเนี่ยมันก็ควรจะแก้กันแต่แรกถูกไหมแล้วจะให้เอกชนเข้ามาเนี่ยเอกชนเขาก็ต้องวางแผนถูกไหมใช่แผนโฆษณาอะไรเงี้ยมันต้องมีไงพอกระทันหันนี่มันจะไปวางอะไรทันหลังใช่ไหมบอลจะแข่งอยู่แล้วหรือจะเก็บด้วยก็ได้ช่องไหนจะถ่ายทอดจ่ายมาด้วยไอ้อย่างนี้ก็ได้ถูกไหมน้องใบหรือยังไงไม่รู้ถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงขอบคุณผู้เอกราชขอบคุณครับพรุ่งนี้คุณจะตื่นมาพร้อมกับฝันดีว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ